สวัสดีครับวันนี้เรามานำเสนอนะครับสว่านแม่เหล็กไฟฟ้านะครับยี่ห้อบอสรุ่น GBM 50-2 นะครับสินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีกล่องใส่เครื่องนะครับอย่างดีนะครับให้1ใบตัวเข็มขัดนะครับยึดแค่นตัวกระบอกน้ำนะครับดอกไอแกนจับสำหรับใส่ดอกแจ็คบอสนะครับนี่ครับแจ็คบอสก็คือเป็นแกนแบบนี้นะครับดอกนำศูนย์นะครับสำหรับดอกแจ็คบอสการต่อสำหรับใส่หัวสว่านชุดหกเหลี่ยมนะครับดอกหกสี่เหลี่ยมแล้วก็ตัวถอดหัวสว่านนะครับไปคู่มือการใช้งานสินค้าตัวนี้นะครับผมจะบอกคร่าวๆก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับความเร็วรอบนะครับของเครื่องนะครับเร็วช้าจะปรับได้ตรงนี้ตัวนี้คือตัวปรับหมุนขึ้นลงส่วนเลเซอร์ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนำศูนย์นะครับมีสวิตช์ซ้ายขวาส่วนตัวนี้คือตัวเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเราต้องกดปุ่มซ้ายขวาก่อนนะครับถึงจะเปิดปิดเครื่องนี้ได้ตัวนี้คือสวิตช์แม่เหล็กนะครับจะเปิดเพื่อสำหรับในการดูดนะครับของแท่นแม่เหล็กฝั่งนี้นะครับจะมีสวิตช์ปรับความเร็วรอบนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนสเปคเครื่องนะครับรุ่น GBM 50-2 ใช้ไฟ220โวลต์กำลังวัตต์อยู่ที่1,200วัตต์นะครับความเร็วรอบสปีดแลนด์นะครับอยู่ที่50-250นาทีความเร็วที่2อยู่ที่100-510นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาลองเจาะดูดนะครับเครื่องตัวนี้นะสามารถแปะได้นะครับเดี๋ยวยิงตัวน้ำสูงออกมาหน่อยตัวน้ำสูงออกมากดเลเซอร์นี่ครับก็จะมีเลเซอร์ออกมานะครับว่าตอนนี้เราจะเจาะไปตรงไหนนะครับเดี๋ยวติดเครื่องหน่อยนี่ครับเครื่องก็จะหมุนได้ให้ดูมันสามารถปรับใช้ขวาได้ตัวนี้สามารถใช้กับดอกตาบได้เราจะหมุนควรติดฝั่งเองที่ปรับได้ใช่ไหมครับสามารถหมุนกลับไปฝั่งได้โอเคติดแล้วติดเครื่องเลยกดติดเครื่องกดติดแม่เหล็กเครื่องก็จะติดดูนะครับระวังด้วยนะครับตอนกดปิดแม่เหล็กโอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ